สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตั้งแบดไว้เล่าย้อนวัยเด็กคิดมาตลอดว่าบ้านจนก่อนได้รู้คุณปู่คือเจ้าของพัดลมฮาตาริเรียกได้ว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องสำหรับตั้งแบดไว้หรือตั้งตะวันวัดวนวิทย์ก่อนที่จะมีคนสังเกตว่าจากภาพของอากงจุนหรือจุนวนวิทย์เจ้าของบริษัทพัดลมฮาตาริที่บริจาคเงิน900ล้านบาทให้มูลนิธิรามาธิบดีเมื่อปี2565นั้นปรากฏว่ามีตั้งปรากฏร่วมเฟรมด้วยเนื่องจากที่จริงแล้วเขานั้นเป็นหลานอีกคนหนึ่งของเจ้าของบริษัทฮาตาริเกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่18กุมภาพันธ์ตั้งแบดไว้เปิดใจกับรายการริมเบียงพอดแคสต์ EP 2จากช่อง YouTube 4 Million ตอนตั้งแบดไว้ทายาทหมื่นล้านสู่เส้นทางความฝันที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองโดยช่วงหนึ่งตั้งเล่าถึงแง่มุมที่ตนเองในตอนเด็กครั้งได้ไปบ้านคุณปู่ครั้งแรกก็ตกใจกับความยิ่งใหญ่เพราะเพิ่งจะรู้ตัวว่าคุณปู่เป็นเจ้าของธุรกิจระดับประเทศเมื่อถามว่าจริงๆแล้วเป็นอะไรกับฮาตาริตั้งเล่าว่าจริงๆต้นถือว่าเป็นหลานคุณปู่เป็นเจ้าของให้จินตนาการอากงหรือนักธุรกิจคนจีนที่อยู่ไทยส่วนพ่อนั้นมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบอื่นพ่อกับแม่ของตนจึงไม่ได้มีส่วนในการทำธุรกิจนี้กว่าจะรู้ว่าคนในครอบครัวทำธุรกิจฮาตาริก็ประมาณ 4-5 ขวบทางนี้ปู่มีลูก4คนพี่น้องทุกคนก็ทำธุรกิจฮาตาริหมดยกเว้นพ่อของตนซึ่งพ่อของตนเป็นนักแปลหนังสือศาสนาและปรัชญาเป็นคนเดียวในตระกูลที่ไม่ได้ทำธุรกิจกับครอบครัวเลยเช่นเดียวกับตนเองที่มีวันนี้ก็มาจากการที่ต่อสู้มาด้วยตนเองตลอดการเลี้ยงดูของพ่อแม่นั้นห่างไกลจากคำว่าสปอยลูกมากเป็นประมาณว่าตนอยากได้อะไรก็ต้องไปทำมาจุดเริ่มต้นที่พ่อนั้นออกจากกรุงเทพมาอยู่เชียงใหม่ตอนแรกพ่อได้มาทำงานให้กับนิตยสารก่อนจะมาคบหากับแม่จึงตัดสินใจที่จะอยู่เชียงใหม่ถาวรแล้วทิ้งบ้านเลยมาเริ่มจากศูนย์และแทบไม่มีเงินเลยตอนเด็กตนจำได้ว่าแม่จะทำไข่พะโล้หม้อใหญ่ๆหม้อนึงและจะมีกล้วยน้ำว้าอยู่เสมอตนก็ใช้ชีวิตอยู่กินมาแบบนี้คือเดินไปตักไข่พะโล้กินกับกล้วยทุกมื้อช่วงเช้าแม่จะซื้ออย่างอื่นมาให้กินบ้างเช่นปลาท้องโก ก็เข้าใจว่าที่บ้านคือประมาณนี้จนประมาณ4ขวบแม่บอกว่าจะพาไปเจอปู่ตอนบินไปกรุงเทพเดินเข้าบ้านแบบอึ้งนี่บ้านปู่เหรอจึงถามแม่ว่าปู่ของตั้งทำอะไรอ่ะก่อนจะรู้ว่าปู่ทำพัดลมฮาตาริตอนนั้นจำได้ว่าหลานทุกคนมานั่งที่โต๊ะอาหารเป็นโต๊ะแบบหมุนแบบจีนๆนั่งกินข้าวพร้อมกันซึ่งตนยังเข้ากับญาติไม่ค่อยได้ฟิลแบบไม่รู้จะเชื่อมต่อกับไลฟ์สไตล์เขายังไงพวกเขาดู UBC แต่ตนยังดีดลูกแก้วอยู่ที่บ้านไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าพวกเขาคุยเรื่องอะไรกันภาพที่จำได้คือบนโต๊ะอาหารมีเมนูหมูที่อาม่าทำซึ่งน่ากินมากแต่ตนไม่กล้ากินกลัวว่ามันจะหมดเพราะเราชินกับการใช้ชีวิตที่บ้านว่าถ้าของกินหมดก็คือหมดนั่งดูหลานๆตักไปเกือบหมดอาม่าจึงหยิบชิ้นสุดท้ายในจานให้ตั้งกินตั้งจึงบอกว่าถ้าให้ชิ้นนี้กับตั้งหมูมันก็จะหมดจานเลยนะปรากฏว่าอาม่าก็เรียกให้คนนำมาเติมให้ใหม่นาทีนั้นรู้สึกแปลกใจมากถึงขั้นเทียบว่าเราไม่ได้นั่งอยู่บ้านอาม่าแต่นั่งอยู่ในฮอกวอตส์ที่อาหารงอกเองขึ้นมาได้ซึ่งตนก็ไม่ได้ชินกับไลฟ์สไตล์แบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ